ก็เรื้อรังมานานแล้วนะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างล่าสุดที่มีเรื่องของปอติ๊กตึ๊งนะคะกับสยามรวมใจอะค่ะคุณผู้ชมที่มีการยิงกันแล้วก็เสียชีวิต1รายทีนี้จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบนะคะว่ามือยิงคือใครกระสุนปริศนามาจากฝั่งไหนโดยที่วันนี้ค่ะได้มีการทำรายงานพิเศษขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เกี่ยวกับปัญหากู้ภัยตีกันว่ามันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังหรือมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เบื้องหลังไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะปฏิรูปนะครับกู้ภัยตึงนะครับดูนะครับนี่ครับดูครับดูครับเห็นไหมครับนี่นะครับกู้ภัยตึงนะครับดูดิดูดิดูดิเห็นไหมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงกลางดึกคืนวันอาทิตย์ที่17เมษายนเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างอาสามูลนิธิปอเต็กตึงและอาสามูลนิธิสยามรวมใจบนถนนพระราม4จากเหตุทะเลาะวิวาทครั้งนี้เป็นเหตุให้นายชุนชนะโชติพรมอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงถูกกระสุนปริศนายิงเข้าใส่จนเสียชีวิตส่วนรถกระบะกู้ภัยของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินกระจกแตกเสียหายทั้งคันอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเล่าว่าขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายมูลนิธิคู่กรณีได้แจ้งเหตุเท็จถึง4เหตุโดยเหตุสุดท้ายก่อนเกิดเรื่องคือแจ้งเท็จอุบัติเหตุรถชนหน้าโลตัสพระราม4แต่เมื่อมาถึงกลับถูกคู่กรณีดักยิงต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหลบหนีไปนี่เป็นสภาพของรถกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจที่ความเสียหายคือกระจกแตกทั้งหมดเลยนะครับเป็นหลักฐานที่สำคัญของทางฝั่งมูลนิธิสยามรวมใจที่อาจจะเป็นข้อต่อสู้ว่าพวกเขาถูกรุมทำร้ายเช่นเดียวกันหลังเกิดเหตุ1วันตัวแทนมูลนิธิปอเต็กตึงตั้งโต๊ะแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าเกิดจากอดีตสมาชิกปอเต็กตึงบางกลุ่มที่ออกจากมูลนิธิไปแต่ยังใส่ชุดปอเต็กตึงรับเหตุจนเข้าไปเป็นสมาชิกของมูลนิธิคู่กรณีมีการวิ่งทับเส้นทางตั้งจุดคอยเหตุโดยพละการแจ้งเหตุเท็จซึ่งปัญหาทั้งหมดศูนย์เอราวัณหน่วยงานที่รับผิดชอบรับรู้เป็นอย่างดีเขาได้นำอาสาสมัครจุดสายไหมสายไหมทองหล่อรวมถึงหัวหมากคือกลุ่มนะครับแล้วทองมาวิ่งโดยผลักดันล้อมรถของนักการตลอดนะครับจนเคสวันที่สองเนี่ยก็เก็บใต้แหละทักให้คนเนี่ยเราถึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เรานะครับเข้าไปวิ่งหลายคันเพราะว่าต้องการเพราะว่าเขาเคยกระทำมาแล้วเคยลุ่มทำร้ายการพนักงานไปแล้วเราต้องป้องกันพนักงานเรานะครับก็ต้องมีเหตุมาจนมีปากเสียงก็ออกมานะครับก็มีกระทบกระทั่งแต่เราก็เพราะว่ามีคำสั่งจากท่านประธานท่านกรรมการที่มีการว่าปอยตึงพนักงานทุกคนให้หลีกเลี่ยงการปะทะนะครับหรืออะไรต่างๆที่การใช้กำลังนะครับให้ทำตามขั้นตอนนะครับทุกอย่างนะตามบทกฎหมายหรือคำสั่งจากศูนย์เอราวัณคดีนี้ตำรวจสน.ทองหล่อได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ9รายทั้งหมดเป็นสมาชิกมูลนิธิสยามรวมใจโดยทั้ง9รายถูกแจ้งข้อหามั่วสุมพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะส่วนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งหาคราบเขม่าวดินปืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มนอกจากผู้ต้องหาจากมูลนิธิสยามรวมใจเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายทั้งหมดเป็นสมาชิกมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยเบื้องต้นเราสโคปไว้ส่วนหนึ่งแล้วครับแต่ว่าทางฝ่ายสืบสวนก็ขอความชัดเจนอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการออกมาจับเมื่อเช้าก็ได้คุยกับเขาอยู่ครับเป็นหนึ่งใน9ที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับมีส่วนครับแต่ว่ารอให้ฝ่ายสืบสวนตกผลึกให้ผมก่อนเมื่อเช้าก็ประชุมกันอยู่ครับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นมีกระบอกเดียวใช่ไหมตอนนี้เราพบที่เป็นปลอกกระสุนนะเราพบแค่กระบอกเดียวนะครับแต่ความสงสัยหรือคาดว่าตอนนี้เรายังไม่พบในส่วนอื่นประกอบจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการชี้แจงจากฝั่งสยามรวมใจว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นและไม่รู้ว่าท้ายที่สุดคดีจะจบลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่สังคมไทยรับรู้และยังคงรอการแก้ปัญหานั่นก็คือผลประโยชน์มหาศาลที่มีคำว่าจิตอาสาบังหน้าเป็นผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวจะมีเหยื่อสังเวยชีวิตเป็นศพต่อไปหรือไม่และใครจะเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามประดุงศิลป์ศรีชโยทีมข่าวท็อปนิวส์
รายงานไปดูต่อดีกว่าค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะจำเรื่องกรณีที่การหายตัวไปของครอบครัวที่มี4คนได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกหายตัวไปทางญาติเขาก็ตามหาล่าสุดเมื่อวานมีความคืบหน้าแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าค่ะคือทั้งครอบครัว4คนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไปตุรกีไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดนะคะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้เองค่ะทางร้อยตำรวจเอกศักดาภชะร้อยเวรสภ.บ้านไร่สุโขทัยนะคะก็บอกระบุเอาไว้ค่ะว่าก็ได้เชิญญาติเนี่ยนะคะมาทำความเข้าใจรับทราบความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามในครอบครัวทั้ง4คนเนื่องจากว่ามีการแจ้งหายไว้นะคะแจ้งคนหายไว้ตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาและคนนี้ล่ะค่ะคุณหิรัญญานะคะลูกสาวคนโตของคุณนิรุธและคุณนฤมลค่ะพอทราบเรื่องก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลยค่ะว่าพอทราบว่าคุณพ่อคุณแม่น้องๆเดินทางไปต่างประเทศรู้สึกสบายใจขึ้นมาค่ะเพราะว่าทั้ง4คนยังมีชีวิตอยู่คาดหวังว่าพ่อแม่จะกลับมาหานะคะอยากจะเจอคุณพ่อคุณแม่และหากกลับมาก็อยากจะกอดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ถามหรอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็คาดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะมีเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงลูกสาวกันค่ะก็รู้สึกสบายใจไปเปาะนึงค่ะว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะค่ะแล้วจะทำไงต่อไปก็ต้องรอค่ะรอพ่อแม่คาดหวังพ่อแม่จะกลับมาไหมคะคาดหวังมากค่ะอยากเจอพ่อแม่ไหมอยากเจออยากคุยคำแรกที่จะถามพ่อคืออะไรหนูจะกอดก่อนนะหนูจะไม่ถามแม่เขาว่ามีเหตุผลนะถ้าเขาอยากบอกก็ต้องบอกถ้าน้องฟังอยู่อยากจะฝากอะไรถึงน้องสองคนไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจอข้อมูลค่ะทั้ง4คนเดินทางออกนอกประเทศผ่านไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะไปที่ตุรกีตั้งแต่วันที่10เมษายนช่วง2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทางว่าเดินทางไปเนี่ยถ้าถึงตุรกีแล้วจะไปต่อที่ไหนอย่างไรต่อไปนะคะคุณพ่อของคุณนิรุธนะคะคุณล้วนค่ะก็พูดหลังจากที่พบว่าลูกชายลูกสะใภ้หลานๆยังมีชีวิตอยู่สบายใจค่ะคุณล้วนบอกแล้วก็ดีใจอยากจะบอกลูกชายว่าให้กลับมาถ้ามีอะไรมาแก้ไขกันส่วนข่าวที่ว่าลูกชายกับลูกสะใภ้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นหนี้10ล้านบาทอันนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่เกี่ยวข้องอะไรถ้าจะให้รับใช้ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องด้วยค่ะต้องรอให้ลูกชายกลับมาจัดการนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้ลูกกลับบ้านค่ะทุกปัญหามีทางออกไปฟังเสียงกันค่ะก็ดีใจเองนี่ทำไมดีใจเองรีบมาขับรถเป็นบินมาเลยนี่ดูตะกี้ใหญ่ก็นั่นไปตามก็แล้วรีบมายังไม่ได้ทำไมตอนนี้จะทำไงต่อไปคะอาจจะทำไงได้ก็ลองฟังมันจากเจ้าหน้าที่เขาติดตามว่ามันทำไงมันไปถึงไหนมันไปทำไมกันอะไรเงี้ยแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าเขาปีนี้จริงจะทำไงต่อไปคะไอ้จะทำไงด่าผมก็จะไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเขาต้องให้ผมต้องรับใช้กันนะมันไม่รู้เรื่องหรอกผมเนี่ยไม่รู้เรื่องถ้าพูดเรื่องหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะมีหลายกระแสก่อนหน้านี้ที่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั้งเรื่องของการจัดตั้งวงแชร์การหมุนเวียนเงินกู้ยืมเงินนะคะรวมทั้งมีกลุ่มแหล่งเงินทุนรายใหญ่รวมไปถึงญาติๆนำเงินประมาณ20ล้านบาทไปให้คุณนฤมลไปลงทุนระยะแรกกลุ่มแรกกลุ่มเงินทุนเนี่ยนะคะได้ผลตอบรับตอบแทนดีต่อมาเริ่มมีปัญหากลุ่มแหล่งเงินทุนค่ะจึงขอคืนเงินแต่ว่าคุณนฤมลเนี่ยบ่ายเบี่ยงค่ะอาจจะเป็นเหตุให้ทั้งคุณนิรุธคุณนฤมลเองต้องหลบซ่อนตัวจนลูกสาวเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณพ่อคุณแม่น้องๆหายตัวไปออกจากบ้านไร้ร่องรอยนะคะก็ทราบมาว่าทางกลุ่มแหล่งเงินทุนเนี่ยนะคะไปขอคำปรึกษากับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ได้แต่งตั้งทนายความมาแล้วด้วยค่ะรวบรวมหลักฐานต่างๆแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งตัวคุณนฤมลเองกับพนักงานสอบสวนก็คาดว่าน่าจะเข้าแจ้งความในสัปดาห์หน้านี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในคำถามที่สังคมอยากรู้นอกเหนือจากเรื่องของหนี้สินหรือว่าเงินลงทุนต่างๆดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าทำไมถึงไม่เอาลูกสาวคนโตไปด้วยหรือทำไมถึงทิ้งลูกคนโตไว้คนเดียวเอาลูกไป2คนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คน4คนหายตัวไปแล้วก็ไม่บอกลูกไม่บอกครอบครัวไปเห็นคอมเมนต์นึงนะคะเขาบอกว่าหนีหนี้ควรบอกให้คนในบ้านรู้มิฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้กันทั้งประเทศเนี่ยค่ะออกตามหาเลยนะคะใช่นะคะอ่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ไปที่อุบลราชธานีกันหน่อยค่ะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหลังจากที่มีคลิปหนึ่งใน TikTok เป็นคลิปที่พระเนี่ยสูบบุหรี่ขณะล่องแพในลำดมน้อยทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันทำได้หรือเปล่ามันถือว่าผิดวินัยสงฆ์ไหม
ไปดูคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหคือแพ้กันสนุกสนานบางรูปเนี่ยนะคะลงไปเล่นน้ำด้วยใช่ทีนี้เนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวนะก็ไปสอบถามถึงคนที่โพสต์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่ทราบตอนแรกก็คือเป็นผู้คน Facebook นะคะบอกว่าไม่ทราบว่าพระสงฆ์เนี่ยมาจากที่ไหนเพราะว่าตนเองเนี่ยอยู่บนแพแล้วก็เห็นแพพระสงฆ์เนี่ยลอยผ่านมาก็เลยถ่ายคลิปไปลง TikTok ทีนี้พอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปที่จุดล่องแพลำดมน้อยตั้งอยู่ที่บ้านโนนหินกองที่อำเภอสิรินธร นะคะไปพบกับเจ้าของแพลำเพยนี่แหละค่ะคุณลำเพยหาพักเล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเดินทางมาล่องแพประมาณ10โมงแล้วก็มีการจัดไว้ให้25ที่นั่งแต่ทั้งนี้เนี่ยจำไม่ได้นะว่าในแพเนี่ยมีกันเยอะแค่ไหนส่วนการล่องแพของพระกลุ่มดังกล่าวมีการถวายภัตตาหารเพลช่วงประมาณ11โมงก่อนที่จะล่องแพออกไปก็ไม่พบว่ามีการดื่มสุราหรือว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อาหารที่อยู่บนแพก็เป็นของญาติโยมที่นำมาเองเมื่อสังเกตถึงพฤติกรรมโดยรวมตนเองก็ไม่เห็นถึงความผิดปกติของพระสงฆ์แต่ทั้งนี้เนี่ยบอกว่าเรื่องของการเผยแพร่คลิปไปตนเองก็มองว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปสอบถามพระฝ่ายปกครองในพื้นที่ค่ะก็บอกเพียงแค่ว่าเห็นคลิปแล้วแต่ก็ไม่ทราบเป็นพระมาจากที่ใดแต่ทั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าจะเข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์กรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นการก้าวก่ายสายปกครองของพระที่อยู่ในสังกัดนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปค่ะว่าพระเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนมาจากไหนแล้วก็เข้าข่ายที่จะผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ทำแบบนี้ดูสิคะ